ู้เนี่ยเป็นผู้ออกกระท่อมน้อยทีมกระท่อมน้อยเพราะว่าตกรอบแรกครับก็เลยมีโอกาสได้มานั่งตรงนี้ยาวๆครับโอเคครับตอนนี้ฮะทางฝั่งทีมแดงครับเป็นทางด้านของทีม Sky Ranger ครับส่วนทีมสีน้ำเงินนะเป็นทางด้านของทีม MG Cannonball Sim ครับแล้วเมื่อกี้หยุดไปอ๋อนึกว่าหลุดฮะอ่ะเรามีไมค์ตั้งที่ปากโอเคเราเป็น DJ Time Fox ทันทีครับตอนนี้ครับ 0-0 ฮะเพิ่งเริ่มเกมครับนะนี่รอบรองชนะเลิศแล้วครับใครชนะนี่ผ่านเข้าชิงครับส่วนใครที่แพ้ฮะก็จะได้รับโอกาสครับในการเท้าสดผ่านช่องทาง GGBL ครับเดี๋ยวเราเท้าสดในการคู่ชิงอันดับ3ครับก็มาดูครับว่าจะเป็นใครฮะแล้วจังหวะนี้ครับเป็นด้านของกล้องเก่งครับเก็บไปได้บัฟฟี่ครับเก็บด้านของอนาเบลแล้วโอ้โหแล้วกาเซียโดนฆ่าเลยครับเอาละเหลือแค่2คนครับเหลือจัมโบโดดมาเก็บไปได้จัมโบก็ตายแล้วบัฟฟี่ครับหล่อนเหลือเกินนะเก็บไป3ตัวครับเซอร์วินนี้ฮะทำให้ทางด้านของทีม MG ว่าซึ่งครับขึ้นนำที่1-0วินเฮ้ยกระเป๋าไม่ถนัดแล้วโอเคเราเป็นนักร้องดีกว่าเราถือไมค์ดีกว่าเออนะเป็นนักร้องไปเลยฮะเท่เลยทีเดียวก็ตอนนี้ครับสกอร์1-0ครับเป็นหน้าของ MG ไว้ซึ่งที่ขึ้นนำอยู่ครับดักกี้เข้ามาแล้วดูเข้าไปลงยาแผนที่นี้ครับเราชนะสมัยที่ลักวิวครับจัมโมเก็บแบ็คบล็อกไปได้ก่อนครับแล้วดักกี้ลงมายังไม่เจอใครครับโอ้แล้วดูฮะจะโดดแป๊บๆไปดูครับว่ามีใครอยู่ไหมโอ้แล้วเหลือคนเดียวครับเอาละฮะเหลือกรีซครับ1-5ครับกรีซเก็บโอ้แล้วจาเซียเก็บบัฟฟี่ไปก่อนเมื่อกี้ฮะกรีซเหลือคนเดียวแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นได้ของเราเตอร์ครับที่เก็บกรีซไปได้สมบูรณ์ในตอนนี้ครับสกายเรนเจอร์ตามติดเสมอเป็น1-1วินครับวิเคราะห์เกมได้ฮะวิเคราะห์มาแล้วเดี๋ยวบอกด้วยจะได้บอกเขาฮะนะเรามีกูรู2คนครับที่ตกรอบไปก่อนหน้านี้ฮะนะก็อาจจะได้ช่วยเราบ้างนิดนึงครับเราต้องมาดูครับว่าจะมีประโยชน์กับเราหรือเปล่าครับแต่สกอร์เนี่ย1-1แล้วฮะอ๋อลืมบอกไปครับกระท่อมน้อยครับเอาข้าวมันไก่มาฝากด้วยครับ4ห่อฮะตอนนี้กินไป2ครับเหลืออยู่2ครับใครที่อยากได้ครับสามารถมาเอาได้ครับที่ร้านชูเตอร์ฮะนะข้าวมันไก่โอเคไปตรงครับอร่อยมากฮะเออบอกมาจากทางจีบีเอลครับลด 10% ฮะแล้วตอนนี้ครับเราเตอร์ไปเก่งด้านกล้องเก่งได้ฮะเหลือกัน4คนนะเอ็กซ์ทีไวซึ่งแล้วจังหวะนี้กรีซกินข้างบนแล้วกรีซก็ตายครับไปด้านของกาเซียเขาที่เก็บกรีซไปได้ครับแล้วจังหวะนี้จัมโบ้หูยแล้วดูฮะจัมโบ้จะเข้าไปเก็บครับแต่แอนนาเบลก็ได้เก็บแบ็คบ็อกไปได้ฮะแล้วตอนนี้เหลือแค่2คน MG เหลือบัฟฟี่แล้วก็หน้าของเอ็กลีใช่ไหมเอ็กอาร์ไวอ๋อเอ็กลีได้ไหมเท่กว่าเอ็กลีครับแล้วตอนนี้จังหวะนี้เอ็กลีเหลือคนเดียวครับเอ็กลีครับ1-2ครับจัมโบ้เองก็ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ฮะ1-2ครับแอนนาเบลกับจัมโบ้แล้วไปวางระเบิดครับเอ็กลี่ครับมาเห็นอื้อหืออานาเบลกับจัมโบครับยังยืนดักอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้เป็นทีมรับแล้วอานาเบลก็ยิงแซวแล้วจัมโบครับขู่ตัวเอ็กลี่เก็บไปครับแม่นเหลือเกินฮะแต่แกเองก็เจ็บหนักครับป่วยหนักบาดเจ็บเจียนตายครับเรื่องอย่างนี้ครับต้องถอยอานาเบลวิ่งเลยครับแล้วอานาเบลครับหลังจากวิ่งไปพักนึงฮะควันเคิร์นเนี่ยมันเผาตัวเองครับแล้ววิ่งมาแก้ระเบิดก็ตายครับเป็นทางด้านอานาเบลครับที่เก็บเอ็กลี่ได้ครับสมบูรณ์ในตอนนี้ครับสกายเรนเจอร์ครับที่ขึ้นนำที่2-1เวนไปเปิดเสียงเปิดประตูเลยฮะเดี๋ยวเขาบอกว่าให้รู้ว่าคู่นี้มันกว่าคู่นั้นเนี่ยเดี๋ยวเปิดเสียงเดี๋ยวพากย์ดังๆให้ครับนะอะไรเดี๋ยวเขาด่าใช่ไหมยาไม่ก้อยไม่ก้อยแล้วไม่หวั่นนะฮะเราเทพฮะครับยังไงก็เจ็บทั้งคู่ครับเพราะว่าฮะอกหักยังไงก็เจ็บทั้งคู่ครับนะก็เป็นกูรูเราบอกมาฮะนะก็แสดงว่าเมื่อกี้ครับสกายเรนเจอร์กับด้านของเอ็นจีออกห่างคู่ครับก็เลยเจ็บทั้งคู่เลยนะเกี่ยวกันไหมเนี่ยเล่นเองพากเองบู้เองครับก็นี่ครับ2-1แล้วสกายเรนเจอร์นำก็สวัสดีทุกคนนะครับนะก็ใครที่เข้าทักทายเราในช่องแชทครับอาจจะไม่ได้ตอบนะเดี๋ยวฝากในอากิ้งตอบไปแล้วกันฮะเพราะเราไม่เห็นนะแต่ว่าตอนนี้แลกกันไปคนละตัวครับอู๋แล้วจังหวะนี้อันเดอร์เบลไปเจอหน้าของแบ็คพ็อกได้ครับกราเซียสไปเอาแล้วกราเซียสก็ตายครับเหลือจัมโบเดียว1-2แล้วจัมโบจัมโบเดินลงมาจัมโบจะทำอะไรไม่ทำสักทีครับยังยึกยักครับยังไม่มั่นใจฮะเดี๋ยวมาเช็คก่อนครับจัมโบเดินเช็คครับซ้ายขวาหน้าหลังฮะเออตะโกนแป๊บไปครับเราไม่ได้ยินฮะไม่แน่ใจว่าข้างนอกเนี่ยเขาเสียงอะไรครับแต่เขาบอกว่าบรรยากาศนี้มันมากครับใครที่พลาดนี่ต้องบอกว่าพลาดจริงๆฮะเราตอนนี้ครับจัมโบทำภารกิจบางสิ่งบางอย่างซัมติงแล้วฮะเราก็วางระเบิดไปเรียบร้อยครับสำหรับของจัมโบต้องมาแก้ครับแล้วจัมโบวิ่งมาแล้วเก็บตัวหน้าของบัฟฟี่ได้อู้แล้วจัมโบเก็บดับเบิลคิวครับทำให้ทีมครับ
ขึ้นนำที่3ต่อ1วิลาสกายเรนเจอร์ครับขึ้นนำทางด้านของทีม MG Cowboy ซึ่งไปแล้วฮะเอาละครับ MG ครับโอ้โหลำบากนะฮะ3ต่อ1แล้วดัสกี้ครับเป็นแผนต้องชมสกายเรนเจอร์สกายเรนเจอร์แผนเยอะมากครับคือการบุกเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงแทบจะทุกๆวินเลยครับนะคือแสดงว่าเตรียมตัวมาดีมากครับสำหรับสกายเจอร์จริงสกายเจอร์เนี่ยผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยชื่ออาจจะใหม่ฮะบางคนอาจจะชื่อเก่าแต่ว่าจริงพวกเขาเป็นออลสตาร์เลยทีเดียวฮะนะรวมผู้เล่นมากฝีมือเอาไว้เยอะค่อนข้างจะทุกคนเลยฮะนะสำหรับทางด้านของทีมสกายเรนเจอร์ครับฉะนั้นเนี่ยแผนจะเล่นหลากหลายมากฮะแล้วพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่ารวมตัวกันมาสักพักนึงแล้วทำให้เริ่มเข้าขากันได้ดีครับแล้วบัฟฟี่ครับไปเก็บด้านดัสกี้ได้ก่อนฮะแล้วจัมโบ้ครับไปตายแล้วกราเซียก็ตายตามครับเอาละฮะตอนนี้ครับเหลือกันแค่2คนนะ2ต่อ4อุ้ยแล้วป้องหัวอย่างเดียวเลยครับนี่มันระดับไหนนะฮะแป้งอย่างหัวครับนะเฮดช็อตกระจายครับแต่1ต่อ4ครับต้องมาดูว่าเราเตอร์จะทำอย่างไรครับเกมเมื่อกี้เราเตอร์ถือว่าเล่นโอเคมากนะสำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายครับมาดูครับรอบรองชนะเลิศเราเตอร์จะช่วยทีมได้ขนาดไหนครับนะเซเลนเจอร์เดี๋ยวชนะด้านของ Night Innovate มาครับส่วนด้านของทีม NG Watson เนี่ยชนะด้านของ Majestic by Logitech มาครับในรอบ8ทีมสุดท้ายทั้งคู่อะเราเตอร์ขึ้นมาแล้วเราเตอร์ยกซ้ายยกขวาไม่เจอใครครับเราเตอร์ลงมาข้างล่างเราเจอด้านของก้องเก่งครับแต่ก้องเก่งก็ตายไปฮะเจอปุ๊บตายปั๊บครับเราเตอร์เองก็เจ็บใช้เล่นครับแล้วตอนนี้เจ็บหนักมากๆครับบาดเจ็บเจนตายครับแต่ตอนนี้โรงพยาบาลไม่อยู่ไม่มีฮะนะต้องลุยเข้าไปครับเรากีดครับโยกยิงไม่โดนเราเตอร์แต่คนนี้ครับเอ็กลี่ครับเอ็กอาวายฮะมาเก็บได้ครับก็ไล่ขึ้นมาฮะ2ต่อ3ครับ MG Roy ซึ่งครับไล่หน้าของทีมสกายเรนเจอร์ขึ้นมาแล้วเออนั่นคนละคู่ครับนะไฟต้องตกใจครับนะอันนี้คู่หนึ่งครับตอนนี้กำลังแข่งกันอยู่อย่างเมามันนะสองด้านของทีมโอเคพี่กับทีมเทคโอเวอร์ครับต้องมาดูว่าใครเข้าชิงนะถ้าเทคโอเวอร์เข้าชิงต้องออกมามืดมากๆครับวันนี้ใครจะเก็บได้ครับทางด้านของแซลินจะเก็บได้เขาขึ้นแท่นฮะก่อนจะสับฝั่งครับมาดูว่าทำได้ไหมการขันในรอบนี้เนี่ยเป็นเบสออฟวันนะหรือว่าเกมเดียวนักแข่งที่เดียวเนี่ยรู้ผลเลยครับแล้วจังหวะนี้ฮะแบ็กบ็อกครับโอ้โหหรือว่าจะโดนเก็บฮะเพราะอนาเบลเนี่ยดักอยู่ครับอนาเบลนี่เหลือคนเดียวครับ1ต่อ3ฮะ1ต่อ4ด้วยครับเอ็กซ์ลี่เนี่ยถึงจะเป็นซ่าแต่ก็นับเป็นคนอยู่ครับ1ต่อ4ครับสกายเลนเจอร์อนาเบลอุ้ยอนาเบลเก็บไปได้ครับได้ต้องตายไปแล้วโยกอยู่จอเมื่อกี้ครับแต่สุดท้ายโดนก้มเก็บไปฮะตอนนี้ครับตามตีเสมอแล้วครับนะเอจีไวซ์ซึ่งครับ3ต่อ3วินมันนั่นแหละก้มเก่งนี่แหละเท่นะอินดี้ครับนะฮะไม่เป็นไรครับอินดี้ครับเข้าใจกันได้ครับเนอะเท่ๆดูๆแบบอย่าเกิดเรื่องที่ทีมผิดชนะครับครับนะก็ต้องมาดูครับว่าเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าทั้งสองทีมสูสีกันมากฮะเอฟซีไวซ์ซึมเองครับหลังจากที่ปรับเปลี่ยนผู้เล่นมานิดนึงฮะนะแล้วก็ด้วยความแผนการเล่นฮะต้องบอกว่าทีมนี้น่ากลัวไม่ใช่น้อยครับขนาดพอยแบงค์นี่เราไม่ค่อยพากเนี่ยยังรู้เลยโอ้แล้วดูครับโดดยิงโดดยิงโดดครับนะหลายคนอาจจะงงค้างหรือเปล่าไม่ใช่ครับนะนิ้วมันล็อกครับสกอร์ตอนนี้ฮะ3ต่อ3ครับตอนนี้เสมอแล้วขอน้ำเปล่าหน่อยครับขอบคุณมากครับนายอากิ้งฮะห้องเราถึงจะเล็กแค่นี้ครับแต่อยู่กันด้วยหลายคนครับแล้วปาระเบิดกันมาแล้วล้วงเข้ามาเลยครับนะสกายเรนเจอร์ครับอานาเบลล้วงปุ๊บตายปั๊บครับโดนก้องเก่งเก็บไปแต่ว่าฮาร์ดสกี้กับเราเตอร์ครับมาเก็บได้เอ็กลี่ครับมาเก็บเราเตอร์ได้ที่เหลือ3ต่อ3ครับจมูกยังดักอยู่ครับแต่คนนี้เอ็กลี่ครับเจ็บฮะเจ็บปวดครับแล้วกรีสครับตายไปฮะโดนการเช็คเก็บไปครับตูนแล้วเหมือนเข้าจะเข้าไปได้ฮะแต่ไม่ได้ครับบัฟฟี่ไปเก็บด้านของดัสกี้ไว้ครับเหลือคนเดียวครับเอ็กลี่ครับเอ็กลี่โดนนะจมูกเก็บไปก็เรียบร้อยครับขึ้นนำอีกครั้งฮะ4ต่อ3ครับทางด้านของ Sky Ranger ฮะโอเคแปลงร่างเออไอ้พอเราถือไมค์แล้วรู้สึกว่าบ้าไมค์มากกว่าเดิมฮะพอไม่มีไมค์ถือเนี่ยมันรู้สึกไม่ใช่ฮะแล้วพอถือไมค์แล้วด้วยความเป็นนักร้องเก่าครับนะรู้จักตูนบอดี้สแลมมั้ยนี่ถ้าไม่ได้เกิดนะถ้าตูน TGBL ไปเนี่ยฮะจบเลยนะฮะดับเลยนะฮะครับนะจะออกไปแตะขอบฟ้าครับครับอยากเห็นคนไทยบินได้ครับนะเราโดดตึกชั้น5เดี๋ยวจะดูว่าบินได้หรือเปล่านะฟังกันแค่เออใช่ครับถูกต้องนะถ้ากิ้งลำบากขนาดนั้นทำงานทำข่าวไปเถอะครับนะ
เออแล้วตอนนี้กรีซโดนปาระเบิดดักเอาไว้ครับต้องถอยครับนะตอนนี้ยังอยู่ได้ครับทางด้านของทีม MG ครับตามนี้เสมอยังทันนะแต่ซาฟังมาจะลำบากนิดนึงครับแอนนาเบลครับแอนนาเบลปาระเบิดไปแอนนาเบลโผล่หน้าไปไม่เจอใครเงือบครับนึกว่าอยู่ฮะไม่มีใครอยู่ครับเพราะเขาเข้าไปกันลึกพอควรนะทางด้าน MG ครับแล้วตอนนี้ครับก้องเก่งยืนแลบๆแล้วฮะยืนโยกครับยังโยกได้อยู่ครับนี่มันไทยแลนด์แดนซ์นาวหรือเปล่าฮะยังโยกได้อยู่ครับยังโยกครับขึ้นลงขึ้นลงครับบันไดมันสูงฮะมันชันมันเมื่อยครับแต่ว่าฮะคริสเสียไปแล้วครับเท่ากับว่าตอนนี้ NG เหลือแค่4คนครับ4ต่อ4ครับเพราะว่าจะโมตายไปแล้วฮะบัฟฟี่เก็บไปดักกี้ลงมาไม่เจอใครแต่ว่าก้องเก่งครับมันเก็บอนาเบลได้ครับเอาล่ะเหลือ3ต่อ3ครับเอ็กลี่ครับโยกครับโยกครับยังโยกครับเลาเตอร์มาเจอเอ็กลี่แล้วเอ็กลี่เก็บเลาเตอร์ได้ครับแม่คงจริงฮะเก็บไป7แล้วฮะสำหรับด้านของเกมนี้ครับเอ็กลี่แต่ว่าบัฟฟี่เก็บไป10ครับแล้วกาเซียสครับเหลือคนเดียวครับ1ต่อ2ฮะกาเซียสกาเซียสทำยังไงฮะกาเซียสข้างล่างมีแล้วข้างบนก็มีครับแต่ว่าเก็บเอ็กลี่ไม่ได้ก่อนครับเหลือบัฟฟี่คนเดียวกาเซียสกับบัฟฟี่ครับเลือดเนี่ยกาเซียสเหลือเยอะกว่าครับต้องมาดูว่าจะกล้าบวกเลยหรือเปล่าครับตอนนี้วิ่งเข้ามาล่าแล้วเขาปาระเบิดดักไว้ครับกาเซียสไม่สนใจครับเวลาในการวางระเบิดเนี่ยมันก็มีครับแต่ไม่วางฮะแล้วตอนนี้กำลังจะหมดเวลาวางระเบิดไปแล้วครับสองด้านของทีม Sky Ranger ครับแล้วก็วางฮะยังเหลือครับโอ้โหคำนวณได้ดีมากครับแม่นเหลือเกินฮะนิดเดียวเลยฮะโอ้โหเซียววิครับนะแล้วตอนนี้บัฟฟี่ต้องมาแก้แล้วครับบัฟฟี่ลำบากแล้วฮะกาเซียสที่ใช้ประสบการณ์ฮะดักเอาไว้ฮะแล้วตอนนี้ก็เรียบร้อยครับเป็นกาเซียสครับที่เก็บได้บัฟฟี่ไปได้ครับสมมติในตอนนี้ครับสกายเจอร์ขึ้นนำ5ต่อ3ครับถ้าสลับฝั่งมาฮะสกายเรนเจอร์เก็บวินเพิ่มได้อีก4วินครับพวกเขาจะคว้าชัยชนะในเกมนี้แล้วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเลยครับเอาละฮะตอนนี้ต้องมาดูครับต้องมาลุ้นดูครับว่าจะเป็นเยี่ยงไรครับสำหรับคู่นี้ฮะเดี๋ยวรอเจียมกันที่สาฝังให้ฮะนะสาฝังมาแล้วครับรับนะฮะในงานสุดสกอร์ล่าสุดครับโอเคเบบี้นำเทโอเวอร์3-2ครับขอบคุณมากครับผลล่าสุดฮะโอเคเบบี้นำนะเทโอเวอร์อยู่3-2ครับแล้วกำลังจะเริ่มเกมในคู่ต่อไปฮะเล่นเกมในครึ่งหลังครับก็สลับฝั่งมาฮะสกายเรนเจอร์จะเป็นทีมรับนะฮะแล้วทีมบุกจะเป็นด้านของทีม MG Corporation ครับสกอร์อยู่ที่5-3ครับสกายเรนเจอร์นำแล้วกรีซครับเสียไปแล้วฮะเราเตอร์เก็บกรีซไปได้ก่อนครับเอาละฮะลำบากเหมือนกันฮะ MG Corporation ครับตอนนี้จะเป็นทีมบุกแล้วด้วยฮะระเบิดปลาลงมาแล้วแม่ต้องบอกว่าปลัดคุ้มมากครับสกายเรนเจอร์ครับดักทุกจุดดีเหลือเกินฮะดักบล็อกพยายามจะล้วงเข้าไปครับแต่ยิงดักเล่นดักไว้ก่อนฮะยิงไล่ไปก่อนฮะโยกครับนะล่าสุดครับโอเคเบบี้นำเทคโอเวอร์4-2ครับ4-2ครับสกอร์ตอนนี้ฮะโอเคพี่นำเทคโอเวอร์ครับแม่วันนี้มีนาคีอยู่ข้างครับดูเหมือนมีปืนอยู่ประมาณ18กระบอกครับนี่มันช่วยได้เยอะจริงฮะแล้วจังหวะนี้ครับ MG ครับเหลือแค่2คนฮะ2-5ครับเอาละฮะตอนนี้เหลือแค่คนเดียวครับแบ็คบ็อกซ์ครับกล่องดำครับนี่มันดำมืดเลยฮะเพราะว่าเหลือ5คนครับแล้วอนาคตหมดไปเลยครับจะเอาระเบิดเก็บไปครับเอาละฮะตอนนี้ครับสกายเจอร์ขึ้นนำที่6-3วินเย้เท่ด้วยครับบอกรักจุ๊บๆทุกคนฮะไม่รู้จะบอกรักใครครับข้างหลังนี้ใครยืนดูเราอยู่เนี่ย MITS แน่ๆฮะ MITS อะไรไม่รู้ครับอ๋อสตาร์ลิกครับนะก็ซ้อมเยอะครับสตาร์ลิกบอกซ้อมเยอะครับแต่ว่าตกรอบฮะแล้วตอนนี้ครับ MG ฮะเหลือ5คนแต่ว่าสกายเจอร์เหลือ4ครับแต่บัฟฟี่เองเจ็บหนักมากฮะ
แบ็กบ็อกปาระเบิดไปคริสไปเก็บนาเบลได้แต่ลาวเตอร์ก็ไปเก็บกีครับตอนนี้เหลือ3ต่อ3ครับแบ็กบ็อกโดนมาเจอจัมโบแล้วแบ็กบ็อกเก็บจัมโบไม่ได้ครับแต่จัมโบเองก็เก็บทางด้านของก้มเก่งไปฮะเหลือกัน2ต่อ2ครับแบ็กบ็อกเดินลงมาไม่เจอใครอ่ะลาวเตอร์ไปเก็บเอ็กซ์ลี่ไปแล้วครับแล้วโผล่หน้ามาเจอดับกี้ครับแล้วเก็บไปได้ครับกระโดดลงมาหาครับเอาละฮะตอนนี้ครับขึ้นนำไปที่7ต่อ3วินครับทางด้านของทีสกายเจอร์สกายเรนเจอร์ฮะเก็บวินนู้นได้1วินครับพวกเขาไม่แพ้ในเกมแน่นอนถ้าแพ้ครับนั่นหมายความว่าต้องไปต่อเวลาไอ้ต้องไปแพ้ที่ต่อเวลาครับเพราะว่าในเวลาปกติเขาไม่แพ้แล้วฮะแต่เก็บ2วินได้พวกเขาจะชนะทีครับสกายเรนเจอร์ครับแต่ว่าฮะถ้าทางด้านของ EMG ชนะครับอยากชนะพวกเขาต้องเก็บให้ได้5วินรวดแบบไม่เสียเลยสักวินเดียวครับซึ่งขอบอกว่ายากเหลือเกินนะโอ้ยแล้วดัสกี้ไปเก็บเอ็กลี่ครับเอ็กลี่ไปเก็บกราเซียสฮะแล้วจังหวะนี้ฮะกรีซไปเก็บดัสกี้ได้ครับแล้วว่าข้างล่างฮะต้องเก่งมาโดนเราเตอร์เก็บไปครับแล้วเหลือแค่2คนนะ MG MG ครับถ้าอยากชนะอย่าเสียวินนี้ครับ2ต่อ2ครับกรีซโอ้โหแล้วกรีซล็อกครับกรีซเป็นเมสซี่แล้วเมื่อกี้ปาบาเลยใส่ได้ครับอันนาเบลกับเราเตอร์ครับเหลืออีก2คนอันนาเบลนี่สร้างมากๆครับนี่โดนสกิด2ทีแกก็ตายครับหรือไม่ก็ปาระเบิดไปให้กระจกมันบาดตาฮะตายแน่ๆครับอานาเบลครับคือถ้าก้มมากกว่านี้ครับหัวไปโขกไอ้แท่นหินนี่ฮะตายเลยครับดีก้มได้แค่นี้ฮะแล้วกรีซไปเก็บเราเตอร์ครับอะไรฮะอานาเบลครับลมพัดก็ไปแล้วฮะเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าใครจะเจอก่อนฮะอานาเบลโดนกรีซเก็บไปก็เรียบร้อยครับไล่ขึ้นมาฮะเป็น4ต่อ7วินาทีสำหรับของทีมMG Cannibalism ครับโอเคครับโอเคเบบี้นำเทโอเวอร์ครึ่งแรกอยู่5ต่อ2ครับครึ่งแรกจบแล้วครับโอเคบี้นำทางด้านเทโอเวอร์5ต่อ2ฮะเด็กลี่ครับเห็นลุงไม่ได้ครับเมื่อกี้ก็มายิงตรงนี้ฮะนั่งเห็นลุงไม่ได้ครับเห็นลุงปุ๊บยิงปั๊บครับเมื่อเกมนี้ต้องบอกว่า Skylanger เล่นได้ดีค่อนข้างมากครับดีกว่าด้าน MG อยู่เยอะพอสมควรนะพลาดน้อยมากครับส่วน MG ฮะจริงๆพวกเขาก็เล่นดีครับแต่ว่าเจอแผนการเล่นของด้าน Skylanger เนี่ยไปไม่ถูกเหมือนกันฮะนี่เปลี่ยนแผนถ้าจะทุกวินเลยครับสำหรับ Skylanger ครับดัสกี้ครับยืนดักทางไว้ฮะกล้องเก่งครับนี่ฮะแล้วจังหวะนี้ครับยิงยัดเข้ามาฮะออเตอร์ดักครับเอกลี่ครับไม่รู้จะล้วงยังไงฮะแล้วโผล่หน้าไปยังไม่เจออื้อแล้วระเบิดฮะเป็นด้านดัสกี้ที่เก็บกีดไปได้ก่อนครับปาระเบิดตัวเมื่อกี้สวยเหลือเกินครับแล้วโผล่หน้าไปดัสกี้เก็บก้อมเก่งได้แล้วครับโอ้โหโอ้แล้วโดดลงมาครับสวยมากครับแล้วเป็นเรียบร้อยครับเป็นหน้าจอมที่เก็บดับเบิลคิวไปฮะจังหวะเมื่อกี้ครับแล้วส่งผลให้ตอนนี้ครับสกายเรนเจอร์ขึ้นนำแล้วที่8ต่อ4วินพวกเขาเก็บได้1วินครับพวกเขาจะคว้าชัยชนะในเกมนี้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเลยครับแล้วไปรอผู้ชนะระหว่างนะโอเคพี่แล้วก็ทางด้านของทีมเทคโอเวอร์ครับต้องมาดูว่าพวกเขาจะเก็บวินนี้อันสำคัญของพวกเขาได้หรือเปล่าครับสำหรับสกายเรนเจอร์ฮะโยกครับโอ้โห MG ครับต้องแห่กันมาเลยฮะอยู่คนเดียวอยู่เดียวเนี่ยอันตรายครับมีขนพวกมาหมดฮะมีคนขนมาหมดฮะแต่เจ็บอยู่ครับหน้าของกรีซครับไม่หนักแต่ก็เจ็บครับระเบิดนำทางมาฮะยังเข้าไม่ได้ครับโซด้าของทีม MG คาบอยซึมครับแล้วเมื่อกี้เห็นแวบๆครับบัฟฟี่ครับบัฟฟี่เห็นอะไรแวบๆครับต้องถอยออกมาฮะอาจจะเห็นพนักงานลึกลับก็ได้ครับบัฟฟี่ครับเลยต้องถอยครับโอ้ต้องเชิญคุณเจนยานทิพย์มาดูแล้วฮะว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรครับอาจจะมีคนกระตุกแขนเสื้อของเขาก็ได้ครับแล้วเขาต้องถอยฮะเรื่องนี้ฮะลิวจะไม่ยุ่งครับให้มันไหลๆเรื่องรวมกันแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้ MG เสียไป1ครับแต่ว่า Skyzer ก็เสีย1เหมือนกันฮะแลกกันไปคนละตัวครับแล้วจังหวะนี้ฮะกระสุนนี่มันเยอะมากเหลือเกินนะเราเตอร์ครับจะเข้าไปก็เข้าไม่ได้ครับแล้วเราเตอร์เก็บไปได้เก็บบัฟฟี่ได้แล้วเก็บดับเบิลคิวครับดักกรีฟครับเหลือคนเดียวเก็บดัสกี้ไปได้ฮะ1ต่อ2ครับแล้ววินนี้สำคัญครับจะตกรอบหรือจะเข้ารอบมีโอกาสเข้ารอบเนี่ยขึ้นอยู่กับวินนี้ฮะสำหรับ MG กับ Assume ครับ MG ครับ MG กรีฟแล้วข้างนอกก็เงียบไปครับข้างในมันเลยดังอย่างเดียวครับเราเริ่มเขินนะฉะนั้นข้างนอกก็เสียงดังกันด้วยก็ได้ครับ
กรีซครับกรีซขยับเข้ามาฮะยังไม่เจอใครครับเราเจอกาเซียสแล้วหูนะกาเซียสครับเหมือโดนกรีซเก็บเฮดช็อตไปครับเหลือ1ต่อ1ครับในเมื่อ1ต่อ1ครับตัดสินใจเลยครับกรีซเรียบร้อยครับโอ้โหเหมือนโดนกดดันนะเราเตอร์โพสแต่ขามาแล้วกรีซโดนเก็บไปก็เรียบร้อยครับชัยชนะต่อไปของสกายไลเตอร์ครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกครับเอาชนะทางด้านของทีม MG ก็บอลซึ่งไปได้ครับสับสกายเจอครับสกอร์วินลงครับ9ต่อ4วินครับขอแสดงความยินดีด้วยฮะก็เรียบร้อยครับจบลงไปแล้วสำหรับเกมรอบรองชนะเลิศครับสำหรับคู่สกายเจอเติมด้าน MG ก็บอลซึ่งครับก็ว่าครับเดี๋ยวรอติดตามครับเราถ่ายสดในคู่ชิงที่3ครับก็แน่นอนฮะ MG ว่าซึ่งมาอยู่แน่ฮะแต่ว่าอีกทีมนึงจะเป็นใครครับระหว่างทางโอเคบี้แล้วก็ทีมเทคเวอร์ส่วนตอนนี้ครับพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันในรอบชิงอันดับ3ครับ